ดีครับสวัสดีบรรยากาศเศร้าๆครับบรรยากาศเศร้าๆสวัสดีครับสวัสดีทั้งห้างครับเมื่อนี้เป็นเจ้ามามาปล่อยเจ็ดอะไรจะพ่อครับเจ็ดไข่ครับไปผมก็สี่เขาไปเก็บไข่แน่เราเป็ดไข่ครับไข่มีไข่อยู่ข้างนอกพ่องนึงหนึ่งพ่องเดี๋ยวเก็บฝั่งนี้ก่อนครับเก็บไข่ฝั่งนี้ข้ามเก็บฝั่งนั้นเสาร์นี้เก็บข้างนอกวันหนึ่งพ่องครับสองสามสี่ห้า6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เก็บฝั่งนั้นได้30ครับแต่ไม่เก็บฝั่งนี้ไข่ดำกำลังสีไข่ครับแม่ไข่ดำพันตัวนี้กำลังสีไข่แล้วก็อีกตัวนึงกำลังหมอบครับหมอบไข่อยู่ไข่อยู่ดูพันเฮ้ยมึงดูมีไข่จักงวยมึงดูมึงเป็ดปลาไข่น้ำบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไอ้ไข่มาไข่น้ำตัวนึงสิบหน่วยตัวนี้กำลังสีไข่เก็บไข่เป็ดก่อนครับ1ต้องมึงดีๆครับนี่ฟังดินฟังงวย2เคลียร์หญ้าผมเบิ่งก่อน3 4เดี๋ยวผมเบิ่งยากันครับว่ามีใครอีก35 2 34ละ35 36 37 38 38 39 409 50 51 52 53 54 55 นี่เพิ่มอันนี้ก่อน56 57 58
62หกสามหกสี่หกห้าสิบห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแปดสิบสองฟองครับเดี๋ยวใช้จังเมื่อเบิ่งอีกเทียนหนึ่งทั้งออกมาทั้งนอกกับนี่กล้องนึงนี่กล้องนึงกล้องนึงใส่สายมาเบิ่งอีกรอบนึงครับกล้องเป็น83หลังจากมีเสาแล้วว่าเวะเบิ่งกับนี่กล้องใครอยู่นี่ป้องครับป้องนี่เพียงตอนแรกก็มีเพิ่มอีกหน่วยนึงครับเพิ่มอีกป้องครับทั้งเรื่องตอนแรกมาเกี่ยวตอนแรกก็เห็นมีเป็ดป่วยขาอ่อนตัวนึงครับเป็นเป็ดรุ่นน้อยครับเป็ดรุ่นน้อยผมไม่ได้ฉีดวัคซีนครับสองมือก้อนก็ตายไปตัวนึงตัวนี้ก็ไม่รู้ยังไงครับผมสั่งยาไปแล้วครับสั่งยาทั้งช้อปปี้เพื่อนกำลังส่งมาให้ตอนนี้ก็ให้ยากินยาผสมน้ำไปก่อนแล้วค่อยรักษาไปครับธรรมดาแหละครับมันต้องมีอุปสรรคมีปัญหาบางมาคือสีหายนะครับมาคือที่หายเป็ดไข่กับร่างไข่เลยครับนุ่มน้อยผมก็เลยเอาแยกออกมาให้เขาอยู่ตัวเดียวบรรยากาศตอนกลางคืนครับกลางคืนเขามาเบิ่งเราเป็ดอีกทีนึงครับย่านม้าย่านยังเขาครับเป็นเราเป็ดผูกครับถ้าเราไม่นี่ก็ได้ไข่ทั้งหมดแปดสิบหกกล้องครับแปดสิบหกกล้องไถรถอยู่ครับเป็นไดรเวอรี่ผมกะไรเขามากนั่นครับยานหมามกับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เขามาติดตามขอมารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ